พนิชวิกิตเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าตนเองพอใจจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ไว้วางใจผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยและบริหารล้มเหลวโดยเฉพาะเศรษฐกิจอีกทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ตนเองนั่งฟังในสภาตลอดผมได้ลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีที่จะอธิบายข้อกล่าวหาตามยติได้อย่างชัดเจนเช่นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และได้งดออกเสียงในกรณีที่คำอธิบายยังไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานผูกมัดทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือจุดยืนทางประชาธิปไตยและการบริหารล้มเหลวโดยรวมของผู้นำรัฐบาลซึ่งผมเชื่อว่าประเทศของเราต้องขับเคลื่อนโดยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยและมีศักยภาพทางด้านบริหารอย่างแท้จริงผมจึงได้ลงมติไม่ไว้วางใจผู้นำรัฐบาลชุดนี้